มีดฟ้าครับกำลังเก็บออกเก็บออกครับบ้านเฮาบ่มีเด้บ้านเฮาบ่มีบ่บ้านเฮามันอืดเอาเก็บออกได้หลายเก็บออกได้หลายนี่บ้านเจ้าคือบ้านเจ้าคือเกิดดีครับเฮ็ดพร้อมเจ้าหลายได้หลายครับแต่ดอกใหญ่ๆหุ่นโอ้บ่ทันเฒ่าเด้ดอกใหญ่ๆหุ่นเฮ็ดพอครับนี่ครับตัวจริงเลยครับนี่แหละของแท้นี่ครับลำพูนครับที่เชียงใหม่กำลังจะออกเลยครับนี่ฝนตกมาเนี่ยเอาใส่ไปใส่เลยนี่ครับมันหลายหาทิศวิธีเก็บเนี่ยคุณพ่อเก็บยังไงครับนี่แล้วขวดหาคนเจ้าเนี่ยขวดหานี่ครับนี่ก็เป็นที่เก็บนี่ครับฝนจะดอกนี่จะดูครับเห็ดเพาะนะครับ FC ทุกท่านครับนี่ครับมาเก็บเห็ดเพาะที่ลำพูนน้ำพระครับที่ลำพูนนะครับวันนี้คุณพ่อจะมาแต่งลูกสะใภ้ครับก่อนที่จะไปร่วมงานครับไปเก็บเห็ดเพาะกันก่อนครับนี่ครับดอกงามวะเป็นไงครับดอกครับโอ้โหครับสุดยอดเลยครับเห็ดเพาะมันคือเป็นเห็ดลักษณะไงครับคุณพ่อเด้อดอกกลมๆนี่แหละดอกกลมๆโอ้นี่ครับเช้านี้นะครับโอ้ยได้มาครับโอ้ไม่ใช่น้อยครับในแกงไม่หวานไม่ไหวครับนี่กินจนเยื่องนะกินจนเยื่องพ่อบอกครับนี่ครับเช้านี้กินเราไปตรวจใส่กันป่ะเนี่ยเอาแค่พาข้าวพาเดียวพอครับเช้านี้กินแล้วก็ไปเยื่องตรวจใส่กัน FC ท่านใดไม่เคยเห็นเห็ดเพาะนะครับนี่ครับดูชัดๆเลยครับนี่เช้านี้คุณพ่อบอกว่าขอหนึ่งแกงพอครับก่อนที่จะไปร่วมงานแต่งครับนี่นี่ครับโอ้โหข้างในจะเป็นเวลาเคี้ยวแล้วมันจะดังเพาะเพาะเพาะเขาก็เรียกเห็ดเพาะแล้วคุณพ่อใช่ไหมครับแม่นเดี๋ยวนี่หยำกุบกุบหรอกเวลาเคี้ยวมันจะดังกุบกุบเพาะเพาะสูบป้นมาได้หรอวะเอานี่ครับคุณพ่อว่าพอแล้วเช้านี้ครับเอาแค่พอแกงครับเพราะต้องจะไปร่วมงานแต่งครับขากลับยังสิไปเอาไม้ขากลับพ่อว่าจะไปขึ้นมาเก็บใหม่อีกรอบนะครับฝากเอฟซีทุกท่านนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามให้คุณพ่อด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจถ่ายทำคลิปต่อไปครับเก็บเห็ดเพาะกันนะครับสวัสดีครับ